วันนี้นะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าด้วยอีกสัก 2-3 ครั้งเนี่ยแล้วก็จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับแบทชิ่งนะครับแบทชิ่งก็คือส่วนผสมแล้วกันนะส่วนผสมที่เราเอาวัตถุดิบมาผสมกันนะครับก็จะเกิดเป็นสิ่งเรียกว่าแบทขึ้นมานะครับไอ้แบทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่พร้อมจะนำไปเข้ากระบวนการหลอมนะครับซึ่งอาจจะเป็นถ้วยเป็นห้องหลอมขนาดใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นกระบวนการหลอมเรียกว่า melting นะครับก็คือเอาวัตถุดิบนะครับที่มันเป็นของแข็งนะครับเป็นแร่เป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยเอามันไปทำให้กลายเป็นของเหลวนะครับนะครับประมาณนี้ให้มันมีส่วนผสมที่มีความเป็นเนื้อเดียวนะครับก็คือต้องหลอมวัตถุดิบให้หมดนะกันโดยคอนเซปต์เนาะแต่นี้ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมในบางทีบางคอมโพเนนต์ก็อาจจะหลอมไม่หมดก็เป็นไปได้นะครับคือเราไม่รู้หรอกมันปริมาณเยอะนะครับมันอาจจะหลอมไม่หมดนะครับเนื่องจากว่าตัวแร่มันอาจจะเป็นก้อนขนาดใหญ่ก็ได้นะแล้วอาจจะบางทีมันอาจจะปนมากับวัตถุดิบนะแล้วมันชาร์จเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าหลอมนานไม่พอมันอาจจะมีก้อนพวกนี้ติดอยู่นะก็เป็นปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็บางทีก็อาจจะทำให้เกิดฟองอากาศอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะก็โดยภาพรวมคือต้องหลอมให้หมดนะครับแล้วก็มีความเป็นเมลนะครับของเหลวหนืดเนี่ยที่มันมีความเป็นเนื้อเดียวนั่นสูงนะฟองอากาศก็ควรจะน้อยนะนะเหมือนกับถ้ามันหนืดความหนืดสูงโอกาสที่มีฟองอาจจะเยอะนะครับเหมือนกับสมมติว่าเราเอาแป้งนะมานะครับมาทำเป็นน้ำแป้งนะที่เอามาให้ความร้อนนะใส่น้ำเข้าไปเนี่ยแล้วก็หนืดๆเนี่ยแล้วกวนมันเนี่ยมันก็จะมีฟองอากาศเนาะแต่ไอ้พวกหรือเหมือนน้ำมันนะน้ำมันถ้ามันหนืดๆเนี่ยถ้าเราไปกวนๆมันจะมีฟองอากาศอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดของเหลวที่ความหนืดมันไม่เยอะนะมันไหลดีๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไปตีให้มันเป็นฟองในฟองมันจะลอยขึ้นด้านบนไวนะครับแล้วก็มันก็จะไม่เก็บฟองอากาศเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนลักษณะของการผลิตแก้วในส่วนใหญ่มักจะมีฟองนะครับที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตนะก็เราก็ต้องหาวิธีในการลดมันหรือกำจัดมันนะก็โดยภาพรวมนะครับก็ถ้าเป็นระดับโรงงานก็อย่างที่บอกนะมันก็จะมีไซโลนะครับที่เก็บวัตถุดิบนะครับแล้วก็จะโหลดลงนะครับอาจจะโหลดลงนะครับฮอปเปอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มารวมกันเป็นแบชนะครับแบตช์กลางก่อนนะครับตามเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่มันคอมพิวเตอร์คำนวณไว้นะแล้วก็พอรวมเสร็จนะครับก็จะชาร์จเข้าไปนะครับกับนะครับในเตาหลอมนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่ปริมาณวัตถุดิบเยอะนะครับเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับก็ถ้าเราพูดถึงความบริสุทธิ์เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์พวกทางการค้าเนาะอย่างที่บอกเนาะเวลาเราซื้อเครื่องดื่มต่างๆราคาก็ไม่แพงเนาะเพราะนั้นต้นทุนที่บรรจุภัณฑ์มันก็น่าจะถูกด้วยนะครับนอกจากที่มันจะรีไซเคิลได้นะครับ 100% นะครับแต่นี้ในการรีไซเคิล 100% อย่างที่บอกนะคือประเภทแก้วเนี่ยก็ควรจะต้องถูกเนาะถูกประเภทนะครับแล้วก็ปกติโรงงานเขาก็จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็สีนะครับก็ควรจะคัดแยกนะครับก่อนที่เขาจะเอามันไปหลอมใหม่นะครับก็คือแก้วใสก็นะครับก็ส่วนแก้วใสนะครับแก้วสีก็จะแยกนะครับแก้วใสมักจะราคาจะสูงกว่านะครับแล้วก็พวกแก้วบอกว่ามันพอมันไปผลิตมันก็จะควบคุมลักษณะของความใสนะครับได้ดีนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราพูดถึงความบริสุทธิ์นะครับถ้ามันเป็นพวกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วต่างๆนะทางการค้าเนี่ยก็ไม่ต้อง purity ไม่ต้องสูงมากนักนะครับนะเพราะนั้นพวกแร่ต่างๆที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันด้วยราคามันก็ไม่สูงนักนะครับนะทีนี้พวก high purity เหมาะกับอะไรก็จะเป็นพวกงานที่เกรดสูงๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัว material นะวัตถุดิบมัน expensive แพงนะครับบางทีประมาณดับ100กรัมอย่างเงี้ยนะครับหรือ1กิโลเนี่ยสมมุติเขาขายเป็นวัตถุดิบนะในห้องแลบเนี่ยราคาขวดนึงก็เป็นพันเหมือนกันฮะเป็นพันบางทีสารบางตัวออกไซด์บางตัวอาจจะราคาหลายพันเหมือนกันนะขวดเล็กๆนะไอ้พวกนี้เป็นงานเฉพาะทางนะเป็นงานที่อาจจะเหมาะกับการรีเสิร์ชวิจัยเพื่อหาสูตรในเชิงฟิสิกส์ที่จะต้องไปใช้ในงานเฉพาะทางอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพวกงานที่ไฮพิลิตี้สูงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่ไปทำงานทางออปติกนะครับพวกไฟเบอร์ออปติก
พวกเส้นใยแก้วนะครับนำแสงเนี่ยนะครับแล้วก็งานพวกเลนส์นะกระจกที่มันงานทางฟิสิกส์อะพวกการดูการดูดกลืนดูการdispersion อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะนั้นหรือว่าพวกกระจกที่เรียกได้ว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มันต้องการความเฉพาะนะครับก็อันนี้ก็วัตถุดิบตั้งต้นก็อาจจะแพงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยคอสมันเองมันก็จะเป็น value มันสูงอยู่แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแต่เราหลักๆในวิจารณ์นี้เราเน้นไปที่พวก purity ที่ไม่สูงนะเป็นพวก commodity นะพวกใช้งานนะบริโภคทั่วไปนะครับสินค้าทั่วไปนะครับเพราะนั้นจะเป็นลักษณะการผลิตเยอะนะครับราคาต่ำนะครับอ่ะก็วันนี้เราคงเน้นไปที่ชื่อวัตถุดิบละกันนะครับที่ควรจะรู้นะครับอย่างสมมติเราพูดว่าเฟลสปานะครับเฟลสปานะจริงๆแล้วนักศึกษาในห้องนี้นะครับทุกคนเนี่ยเวลาผมพูดเฟลสปาเนี่ยจริงๆน่าจะรู้จักหมดนะครับเขาเรียกว่าหินฟันม้านะครับก็เฟลสปาหลักๆที่เรารู้จักกันดีก็คือเขาเรียกว่าโซเดียมเฟลนะครับก็คือโซเดียมเฟลสปานะครับอีกตัวหนึ่งก็ปริมาณการใช้บางทีอาจจะน้อยกว่านะครับก็คือโพแทสเซียมนะครับเคเฟลนะครับก็คือโพแทสเซียมเฟลสปานะอ่ะทีนี้ลักษณะของเฟลสปามีอะไรบ้างนะครับก็เป็นพวกนี่แหละครับมีโซเดียมอยู่นะเขาเรียกโซเดียมเฟลสปานะมีโซเดียมออกไซด์มีแคลเซียมออกไซด์มีซิลิก้าอะไรเงี้ยนะครับก็นะในลักษณะของเคมีว่ามีออกไซด์แต่ละตัวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ลองไปทบทวนนะครับในสิ่งที่เรียนมาละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับเอาตอนนี้พอดีติดธุระด่วนอยู่ครับอยู่ที่เขาโทรได้ไหมครับครับโอเคครับทีนี้นะครับเฟลสปานี่ก็เป็นซอสที่ให้พวกโซเดียมได้เหมือนกันนะครับกับแคลเซียมได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าในเคมีของเฟลสปาเนี่ยมีออกไซด์ต่างๆแต่ละอย่างเนี่ยสัดส่วนเท่าไหร่นะครับอยู่กันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบอลแล็กซ์นะครับบอลแล็กซ์เนี่ยเป็นซอสที่ให้โบรอนนะครับก็คือกลุ่มแก้วโบโรซิลิเกตนะครับเช่นตัวนี้นะครับถ้าจอมเล็กนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกเครื่องแก้วในห้องแลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้วโบโรนะครับโบโรซิลิเกตนะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นในพวกแลบแวร์ต่างๆนะครับอันนี้ของดูรานนะครับของเยอรมนีนะครับ Made in Germany นะครับก็มันจะเป็นพวกแก้วที่มันทนนะทนความร้อนทนความเย็นนะทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไวได้ดีนะครับเพราะนั้นซอสที่ให้บอรอนออกไซด์ก็มีตั้งแต่พวกกรดบอริกนะครับ BOH3 นะครับก็คือนะครับแล้วก็มีพวกบอรอนออกไซด์ตรงๆเลย B2O3 นะครับแล้วก็บอแร็กซ์นะครับบอแร็กซ์ก็จะมีไฮโซเดียมด้วยนะครับโดโลไมท์ที่กี้ไปแล้วเนาะโดโลไมท์เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับอยู่กันประมาณ1:1นะครับลัมสโตนเนี่ยนะครับก็หินปูนนะครับจริงๆพวกชื่อพวกนี้นะครับในงานทางเซรามิกกับงานทางกลาสเนี่ยเราต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าเคมีมันคืออะไรนะครับอันนี้มันเป็นชื่อแร่เนาะลัมสโตนก็หินปูนนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคาเลตนะครับคาเลตนี่คือเศษแก้วนะเศษแก้วที่รีไซเคิลนะเราไปใช้ไปรีไซเคิลใหม่นะครับก็เรื่องของประหยัดพลังงานนี่แหละเป็นหลักนะครับนะอย่าลืมนะครับว่าแก้วเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกมันมีข้อดีเนาะอย่างที่บอกเนาะมันรีไซเคิลได้ 100% นะจริงๆมันแทบจะไม่มีวัสดุอะไรที่มันเหมือนแก้วเลยนะถ้าเราพูดถึงโลหะเนี่ยการรีไซเคิลเนี่ยไม่ครบ100นะครับคือเราใส่ไปสมมติเราใส่ไป100เนี่ยเราอาจจะได้มันคืนมา90 80 70บ้างนะครับก็แล้วแต่ลักษณะกับตัวแมททีเรียลเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราหลอมโลหะคืนเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะมันออกซิไดซ์นะเวลาเราพูดถึงว่าออกซิไดซ์แสดงว่าโลหะเนี่ยกลายเป็นออกไซด์นะเราใส่ไป100นึงอ่ะเราอาจจะได้คืนมา70เงี้ยนะครับหรือบางทีงานบางงานก็อาจจะ70 80บ้างก็แล้วแต่นะแต่กลาสเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามันไม่ได้หายไปไหนนะมันก็อยู่ของมัน 100% นะว่ามันเป็นออกไซด์ทั้งหมดเลยนะครับมันก็เมลท์เสร็จมันก็เย็นตัวมันก็ได้ของแข็งนะครับพอลิเมอร์เองนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่รีไซเคิลได้ 100% นะก็คือ
เนาะมันก็มีหลายตัวที่รีไซเคิลได้ถ้าเราไปดูสัญลักษณ์การรีไซเคิลเนาะก็คือพวกโพลิเมอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ต้องเป็นพวกเทอร์โมพลาสติกนะเทอร์โมเซตเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้นะครับถ้าเทอร์โมพลาสติกเนี่ยมันก็เราพูดถึงการรีไซเคิลเนาะมันก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่รีไซเคิลน่ะนะครับมันจะสูญเสียสมบัติที่ดีนะก็คือว่าในเรื่องของดูเชนน่ะมันโครงสร้างมันเป็นลองเชนโมเลกุลนะสายโซ่มันถูกตัดเรื่อยๆนะจากความร้อนจากกระบวนการโปรเซสเพราะนั้นมันคุณสมบัติจะแย่ลงนะครับเพราะนั้นหลักๆก็คือ1ก็คือรีไซเคิลได้ไม่เต็มที่อ่ะแล้วก็ต้องใส่ของดีอ่ะเข้าไปด้วยนะคืออาจจะของเดิมมารีไซเคิลก็ต้องใส่ตัวเม็ดนะครับที่ดีเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะผลิตวัตถุดิบที่มันวัตถุที่มันมีคุณสมบัติที่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มันอาจจะสลายโดยจากกระบวนการนะครับเพราะมันมีความร้อนด้วยนะอ่ะแต่แก้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีเลยนะรีไซเคิลได้ดีมากนะครับนะผู้ผลิตเลยชอบนะครับหลายๆเจ้าที่เขาเป็นบริษัทที่มีกำลังเงินสูงนะครับเขาก็จะเปิดธุรกิจกลาสนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ระยะยาวคุ้มนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นบางตัวแล้วกันนะครับทีนี้ในลักษณะของตารางเนี่ยนะครับสิ่งนักศึกษาเห็นเนี่ยก็คือซ้ายมือสุดเนาะนะคอลัมน์ซ้ายมือสุดเนี่ยก็คือเป็นชื่อแล้วกันนะชื่อคอมมอนเนมนะครับก็คือเป็นชื่อเรียกแบบชื่อแรกนะส่วนคอมโพซิชันนี่คือเป็นองค์ประกอบนะส่วนใหญ่จะเขียนในรูปของออกไซด์นะครับอาจจะเป็นนอกจากออกไซด์เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกคาร์บอนเนตฟอสเฟตนะครับหรืออาจจะมีน้ำที่เป็นไฮเดรตอยู่ด้วยครับก็คืออยู่ในรูปของหลักๆประมาณนี้นะครับบอกค่าเคมีแล้วกันนะแล้วก็ gravimetric factor นะครับตรงนี้นักศึกษาอาจจะไม่เคยได้ยินนะ gravimetric เนี่ยคำนี้มันเหมือนตอนนักศึกษาเรียน TGA เนาะ thermogravimetric analysis นะตอนนั้นนะเทอมที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการวัดมันมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือว่าตอนนั้นเราเรียน TGA เนี่ยก็คือเราเอาวัสดุไปฮีทเนาะแล้วก็บางทีนะถ้าน้ำหนักมันหายแสดงว่าบางอย่างมันหลุดออกไปส่วนใหญ่เป็นพวกแก๊สเนาะเป็นอาจจะเป็นโมเลกุลของน้ำก็ได้ที่มันระเหยออกไปนะในโครงสร้างหรืออาจจะเป็นน้ำที่อยู่นอกโครงสร้างเนาะเป็นบาวอเตอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หรือเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อะไรที่ออกไปเนาะนี่เคสคล้ายๆกันนะครับกรณีนะครับของคำว่า gravimetric factor นะครับก็แปลว่านะครับตัวนี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่บ่งบอกว่าสมมุติเอาแร่เนี่ยแร่อะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับเอามันไปให้ความร้อนเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะดูว่าเอ้ยมันมีอะไรหลุดออกไปนะส่วนใหญ่พวกหลุดออกไปนี่คือเป็นพวกแก๊สนี่แหละคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามีคาร์บอนอยู่นะเป็นพวกคาร์บอเนตเนี่ยเอาไปให้ความร้อนสักช่วงหนึ่งมันจะคาร์บอนไดออกไซด์จะหายไปนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักก็จะลดลงถูกไหมสมมติว่ามันเป็นสารคาร์บอเนตนะหรือเป็นพวกนี้อย่างยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอลูมิเนียมไฮเดรตนะคำว่าไฮเดรตก็คือมีน้ำนะมาจากไฮเดรตไฮดรัสคือมีน้ำอยู่ในโครงสร้างสารนะอาจจะเขียนอย่างนี้นะครับนะอลูมิเนียมแล้วก็ดอทด้วย3 H2O นะครับคือไม่ใช่ความชื้นนะน้ำตรงนี้มันอยู่ในโครงสร้างอลูมิเนียมนะซึ่งมันจะต่างกับอลูมิเนียมด้านบนนะ Al2O3 ทีนี้ยังไงนะครับก็คืออย่างดูอย่างรูปนี้นะครับสารตัวที่2นี่เรียกอลูมิเนียมตรงนี้เราคุ้นกันในวิชาเซรามิกละอลูมิเนียมไฮเดรตนะครับหรืออลูมิเนียมไฮเดรตเนี่ยนะครับก็คือ Al2O3.3 น้ำนะครับคือมีน้ำอยู่ในโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับแปลว่าอะไรนะครับแสดงว่าน้ำหนักโมเลกุลนะครับของสาร2ชื่อเนี้ยต่างกันละนะครับเพราะไอเนี้ยน้ำหนักโมเลกุลเยอะกว่านะครับแปลว่าถ้าเกิดเราเอาสารมัน100กรัมนะเมื่อเราชั่งมันมานะครับ100กรัมนะใส่บิ๊กเกอร์ไว้อันนี้ก็ชั่งมัน100กรัมนะแล้วเราเอามันไปให้ความร้อนนะสูงอุณหภูมิสูงอยู่นะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะอลูมิเนียมนี่เป็นสารที่เสถียรมากนะครับจนถึงประมาณสักถ้าตัวเดียวมันก็ประมาณน่าจะสัก 2,000 องศาได้นะก็การวิเมทริกแฟกเตอร์เท่ากัน1แปลว่าไม่มีอะไรหายคิดอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็เรียกได้ว่ามันอยู่น้ำหนัก100เท่าเดิมนะครับสมมติเราไปฮีทที่อุณหภูมิสูงนะทีนี้กลับกันมาดูตรงนี้บ้างนะครับอลูมิเนียมไฮเดรตเนี่ยนะครับสมมติเราเอาไปให้ความร้อนนะที่อุณหภูมิสูงเนี่ยไอ้น้ำที่อยู่ในโมเลกุลเนี่ยนะครับมันก็สลายไปนะมันพันธะมันเบรกเนาะ
แล้วก็น้ำมันก็หลุดนะตอนแรกมันธรรมดาค่อนข้างแข็งแรงกับอลูมิเนียมในโครงสร้างเนี่ยแล้วมันก็หลุดไปนะแปลว่าที่อุณหภูมิสูงสักค่าหนึ่งเนี่ยพอน้ำหายไปเนี่ยหายไป3โมงนะแสดงว่าน้ำหนักสุดท้ายแล้วเราจะเหลืออะไรเราจะเหลืออลูมิเนียมแหละเพราะไอ้นี่หายไปละน้ำหนักอลูมิเนียมจริงๆแล้วมันน้อยกว่าที่เราชั่งมาสมมติเราชั่งมา100กรัมเนี่ยจริงๆมันอาจจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะเหลือน้อยกว่า100กรัมแล้วกันนักสามองภาพออกนะเพราะฉะนั้นกราวิเมทริกแฟกเตอร์ก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันคือเราจะต้องนะครับหลักๆเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเราจะต้องการอลูมิเนียม100เนี่ยเราจะต้องเอาแฟกเตอร์ 1.53 เนี่ยเข้าไปคูณมันเพราะว่ามันหายไปมันหายไปเยอะเลยนะก็คือเราจะต้องเอา 1.53 เนี่ยคูณ100ให้ไปก็คือเราต้องชั่งมันมา153กรัมพอเราไปเผาไปแล้วก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วมันจบลงด้วยสารที่เรียกว่าอลูมิเนียมนี่แหละนะครับ100กรัมประมาณนี้พอได้ไอเดียไหมก็คือถ้าเราต้องการอลูมิเนียมเหมือนเดิมเนี่ยเราต้องชั่งมันมาเริ่มต้นเนี่ย153กรัมนะครับก็เป็นลักษณะของอันนี้ก็จะสื่อถึงว่าเรียกได้ว่าGravimetric factor เนี่ยจำเป็นนะครับในการที่เราจะสร้างสูตรคำนวณเพื่อที่จะเราจะต้องทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการกลาสนะครับสูตรเท่านี้อย่างนี้นะวัตถุดิบเริ่มต้นน่ะถ้าเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยเราต้องใส่หลักๆก็คือต้องใส่เกินนะครับคือถ้าเรารู้ว่าวัตถุดิบตัวนี้จะมันจะหายไปในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนเนี่ยเราต้องใส่เกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับก็จะมีจริงๆแล้วว่ามีหลายตัวนะครับที่มีทั้งหายไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่หายนะแต่เราดูงี้ฟิลสปานะครับเป็นอะโนไทป์นะอะโนไทป์ก็กลุ่มแคลเซียมแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดโซเดียมก็จะเป็น Na2O นะครับส่วนโซเดียมเฟลเนี่ยบางทีอาจจะมีแคลเซียมก็ได้นะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นโซเดียมออกไซด์นะครับส่วนอะโนไทป์เนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับก็สมมุติว่าสูตรเคมีเป็นอย่างนี้นะครับแคลเซียมออกไซด์1โมลอลูมิเนียม1โมลนะครับแล้วก็ซิลิก้านะครับ2โมลนะครับทีนี้คร่าวๆก็มันก็จะมีกราวิเมทริกแฟกเตอร์นะครับที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวแล้วมาดูอีกทีนึงว่าตัวเลขพวกนี้เขาคำนวณยังไงนะครับเนาะวิธีการคำนวณเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียงกันอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะได้ตัวเลขพวกนี้มานะครับนะก็แคลเซียมคาร์บอเนตนี่คือหินปูนนะครับก็คือลามสโตนนะครับบางทีก็อาจจะชื่อนี้แต่ชื่อนี้ผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เราจะเป็นได้ยินกันในลักษณะของหินปูนนะครับลามสโตนนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราให้ความร้อนลามสโตนเนี่ยประมาณสัก900กว่าองศานะครับก็คาร์บอนไดออกไซด์มันจะออกไปเราจะเหลือแคลเซียมออกไซด์นะครับก็แปลว่าแคลเซียมออกไซด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในสูตรกลาสนะครับเข้าไปอยู่ในโครงสร้างแก้วนะคาร์บอนไดออกไซด์มันหายไป CO2 นะครับเพราะนั้นถ้าเราใส่หินปูนลงไปเนี่ยก็แปลว่าถ้าเราต้องการแคลเซียมออกไซด์สมมุติเราต้องการ 1% ในสูตรแก้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ในส่วนผสมนะต้องใส่หินปูนเข้าไป 1.78นะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยคอนเซ็ปต์คือเราต้องใส่เกินนึกว่าสุดท้ายเราจะไปอยู่ในโครงสร้างอยู่หนึ่งนะครับแต่เราเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราพูดถึงโบนแอชนะครับโบนมาจากกระดูกนะครับกระดูกมันจะมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นซอสของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะครับก็อาจจะมีสูตรนะครับประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นขี้เถ้ากระดูกอะไรนะครับส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นกระดูกวัวกระดูกสัตว์อะนะครับคงไม่ใช่กระดูกคนหรอกนะกระดูกสัตว์นะครับแล้วเขาจริงๆเขาก็คือถ้าเราคุ้นเคยกับงานทางเซรามิกเนี่ยมันจะมีโบนแอชเนี่ยส่วนใหญ่ใส่ไปเพื่อเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็เหมือนพวกกลุ่มโบนไชน่านะครับมันจะทำให้กันเมลได้ดีนะไอ้พวกเซรามิกพวกนี้จะลักษณะมีกลาสเฟสที่เยอะมากเลยนะครับใสค่อนข้างหรือโปร่งแสงนะครับสวยเลยนะครับก็หลักๆเป็นฝรั่งแล้วกันนะมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะก็สัดส่วนอยู่กันเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับแหล่งนะครับแต่ส่วนอาจจะเป็น3ต่อ1นะครับก็หรืออาจจะมีเคมีออกไซด์อื่นอีกนะครับขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากไหนนะครับนะครับก็ในอุตสาหกรรมก็มีการนำเข้าเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นของอังกฤษก็ได้มาไกลเลยนะครับแล้วก็มีแถวโซนเอเชียมาก็มีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีสมมุติ
มันมี2ออกไซด์นะครับก็จะมีกราวิเมทริกแฟกเตอร์นะครับอยู่2ตัวของแต่ละออกไซด์นะครับสังเกตดูดีนะครับมันจะเป็นแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นแต่ของออกไซด์นะครับอะไรที่หายไปเนี่ยมันจะไม่มีนะครับเช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้นะครับเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกราวิเมทริกแฟกเตอร์คือสิ่งที่มันจะเข้าไปอยู่ในสูตรกลาสนะครับมันอยู่ในรูปออกไซด์นะครับนะครับแล้วก็พวกแบเรียมซัลเฟตนะครับไม่ค่อยเคยเห็นใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ในลักษณะอุตสาหกรรมนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าคือถ้าใช้แบเรียมออกไซด์เข้าไปอยู่เนี่ยก็จะเป็นแบเรียมคาร์บอเนตนะครับซะส่วนใหญ่เนาะบอแลกสักกี้บอกไปแล้วเนาะบอแลกเป็นซอสที่ให้บอรอนออกไซด์นะครับก็คือเป็นพวกกลุ่มบอโรซิลิเกตกลาสนะครับก็หลักๆบอแลกนะครับก็มันจะเป็นโซเดียมนะครับเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่มโซเดียมบอเรตนะครับก็มีน้ำในโครงสร้างเยอะนะครับนะตัวนี้นะครับเพราะนั้นหลักๆก็ต้องดูให้ดีนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในถ้าจะต้องเข้าไปอยู่ในโครงสร้างเนี่ยบางทีต้องใส่เยอะนะครับเพราะน้ำเข้าไปเยอะละนะไอ้น้ำตัวนี้ให้ความร้อนรูปมันจะหายไปนะครับนะส่วนแอนไฮดรัสบอแลกก็คือเวลาพูดกับแอนไฮดรัสเนี่ยแปลว่ามีคำว่าแอนด้านหน้าไฮดรัสนะไฮดรัสแปลว่าไฮเดรตนะครับก็คือมีน้ำอยู่นะครับมีคำว่า ANN นะครับ anhydrous ก็คือไม่มีน้ำก็แปลว่าไอ้10น้ำเนี่ยหายไปละนะครับก็คือมันอาจจะถูกเผามาเบื้องต้นละเผาเอาน้ำออกละนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อตัวนี้มานะครับมันก็จะการคำนวณก็จะต่างกับตัวบนนะครับอันนี้กรดบอริกนะครับก็คือมีน้ำอยู่กับบอรอนออกไซด์นะครับก็มันก็ต่างกับ B2O3 นะครับที่ไม่มีน้ำอยู่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเบิร์นโดโลไมท์นะครับก็คือโดโลไมท์ที่เผาแล้วนะครับเผาแล้วเขาอาจจะเผาประมาณสัก 1,000 องศานะครับหรือ 1,000 กว่าก็แปลว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากแมกนีเซียมคาร์บอเนตกับแคลเซียมคาร์บอเนตหมดแล้วเหลือแต่นี้นะครับอันนี้ก็จะราคาสูงกว่าโดโลไมท์ทั่วไปนะครับเพราะมันเอาไปเผาแล้วนะครับนะแล้วก็พวกนี้นะครับคันเล็ตสครับนะคอมโพชันมันก็จะแวเรียสนะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นมีอะไรอยู่ในแก้วเริ่มต้นนะครับโดโลไมท์อย่าลืมนะครับต่างกับเบิร์นนะเบิร์นเผาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้เผานะครับที่ควรจะรู้ก็จะมีพวกจิปซัมนะครับจิปซัมก็เป็นซอสที่ให้แคลเซียมออกไซด์ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแคลเซียมซัลเฟตนะครับจิปซัมแล้วก็มีไฮเดรตเป็นไฮเดรตด้วยนะครับจิปซัมนะครับถ้าจิปซัมเอามันไปเผาแล้วน้ำมันหายไปเหลือครึ่งโมนะครับเป็น 1/2 เนี่ยเขาก็เรียกว่าไอ้ plaster of paris นะครับก็ไอ้ตัวที่ทำปูนพลาสเตอร์อ่ะปูนพลาสเตอร์อ่ะนะครับในห้องแลบอ่ะที่นักศึกษาไปทำแม่พิมพ์หล่อน้ำดินนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นแคลเซียมซัลเฟตนะครับแต่น้ำมันเหลือ1ประครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นซอสให้แคลเซียมออกไซด์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำก็หายไปซัลครับ SO3 ก็หายไปเป็นแก๊สนะครับนะลามก็จะเป็นแคลเซียมออกไซด์นี่แหละนะครับนะส่วนถ้าเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาเรียกว่าไอ้พวกควิกลามนะครับ CA แล้วก็ OH ห้อย2นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหินปูนนะครับเมื่อกี้มีอีกชื่อนึงจำไม่ได้เหมือนกันนะนาที่แล้วนะครับก็คือปกติก็เรียกลามสโตนนะหินปูนนะครับหรือแคลไซด์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะกั่วอยู่ในรูปของออกไซด์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นตะกั่วที่มีนะครับเลขออกซิเดชันบวก2ตรงนี้บวก2นะครับเพราะว่าออกซิเจนลบ2เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าตะกั่วสีเหลืองคือด้วยลักษณะสีมันอะมันเป็นผงสีเหลืองอ่อนนะครับก็เรียกว่าเยลโล่เลดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตะกั่วอีกซอสหนึ่งไม่รู้มีป่าวไม่มีเนาะถ้าเป็นตะกั่วอีกตัวหนึ่งนะครับสมัยก่อนผมเคยใช้ตอนทำงานวิจัยนะตอนปริญญาเอกจะเป็น PB3O4 นะครับ PB ห้อย3แล้วก็ O ห้อย4เนี่ยเขาตรงนี้เขาเรียกว่าตะกั่วสีแดงนะครับเขาเรียกว่า red สีแดงนะ red นี่แปลว่าตะกั่วนะสีมันจะสีแดงเข้มนะครับมันจะต่างกว่าไอ้ PBO นะครับเพราะนั้นทั้งคู่เนี่ยให้ซอสตะกั่วออกไซด์เข้าไปอยู่ในกลาสเหมือนกันไอ้พวกกลาสที่มันมี refractive index สูงเนาะที่เราเรียนกันไปกับที่มันทำให้มันมีความแวววาวสูงขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีตะกั่วอยู่นะประมาณ 20-30% ประมาณเนี้ยนะครับทีนี้คร่าวๆก็คือมันจะมีอีกซอสเนาะตะกี้บอกแล้ว PB3O4 นะครับทีนี้ในอุตสาหกรรมเนี่ย
นะตะกั่วนี่เป็นอะไรที่เขามักจะเลิกใช้ละถ้าไม่ใช่งานเฉพาะทางจริงเนี่ยเพราะว่าถ้ามันไปเข้าอยู่ในพวกขวดเครื่องดื่มบรรจุภัณฑ์หรือว่าพวกจานชามต่างๆนะแก้วนะแก้วน้ำแก้วไวน์อะไรเงี้ยมีโอกาสนะที่มันอาจจะหลุดออกมาได้นะละลายออกมากับเครื่องดื่มหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้เขาก็พยายามนะครับเอามันออกไปละนะครับโดยข้อกำหนดเนาะของอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาใส่พวกแบเรียมเข้าไปแทนนะแบเรียมออกไซด์นะครับส่วนตะกั่วงานตะกั่วนี่ยังมีใช้อยู่บ้างนะครับกับพวกแก้วที่อาจจะเป็นเครื่องประดับนะเราไม่ได้กินมันนะหรือว่าเป็นพวกงานเฉพาะทางฟิสิกส์ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเนื่องจากว่าโพลาริเซชันมันสูงนะครับก็ยังมีใช้อยู่นะครับเป็นตะกั่วนะครับแต่นี้ด้วยตะกั่วที่เรียกว่าตะกั่วสีเหลืองนะเยลโล่เนี่ยอันตรายค่อนข้างสูงกว่าตะกั่วสีแดงนะครับเมื่อกี้ตะกั่วสีแดงเนี่ยสูตรมันคือ PB3O4 นะสมมุติผมควิสนักศึกษาเนี่ยบอกว่าตะกั่วสีแดงสูตรคืออะไรก็ต้องตอบให้ได้นะ PB3O4 อันนี้เขาเรียกว่า red red นะ red red ตะกั่วแดงถ้า yellow red ก็คือตะกั่วเหลืองนะครับอ่ะความอันตรายนะครับตะกั่วเหลืองเนี่ยจะอันตรายกว่านะครับ PBO เนี่ยตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นนะสมมุติตอนแรกมันเป็นของแข็งมันเป็นผงเนี่ยมันมีความโวลาไทล์สูงกว่าโวลาไทล์ก็คือเป็นไอได้ง่ายกว่านะแปลว่าเราให้ความร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นไอเนาะนะที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำนะประมาณถ้า800นะครับ800กว่าเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับอีกตัวนึงนะครับทีนี้แปลว่าอะไรนะครับสมมุติว่าเราให้ความร้อนนะเวลาเราหลอมแก้วเราหลอมเป็นพันเนาะถ้าเราให้ความร้อนจนถึงประมาณสัก800 900เนี่ยไอตัวนี้มันเริ่มหายละแปลว่าสูตรเราจะเพี้ยนละเพราะว่าเราสมมติเราใส่ไป10เนี่ยมันไปอยู่จริงอาจจะเหลือ7หรือ8ถ้าเราควบคุมกระบวนการไม่ดีนะครับเพราะว่ามันหายไประหว่างกระบวนการเพราะเราหลอมมันสมมติเราพูดว่า 1,500 องศาแล้วกันนะป่านนั้นไอ้นี่มันหายไปเยอะละแต่ตะกั่วแดงมันจะดีกว่า PB3O4 ก็คือการลอสการหายไปน้อยกว่าคือไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นก็จะเราคำนวณยังไงในส่วนผสมเนี่ยก็จะค่อนข้างตรงกับที่เราคำนวณไว้นะครับเพราะนั้นตัวนี้เวลามันระเหยออกไปนะข้อเสียคือมันก็เข้าไปสู่บรรยากาศเนาะแล้วก็ถ้าร่างกายมนุษย์มันได้รับเข้าไปไอระเหยพวกนี้มันก็อันตรายเข้าไปด้วยนอกจากสูตรแก้วเพี้ยนแล้วเรายังได้รับความอันตรายด้วยนะครับถ้าเป็นตะกั่วสีเหลืองอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นความรู้ที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ไว้นะครับประมาณนี้นะก็อีกนิดนึงละกันนะครับอันนี้ค่อยอาทิตย์หน้าละกันนะครับก็แร่เนาะแร่บางชื่อเอาก็ตรงๆนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะคือถ้าเราไม่ได้ใช้มันบ่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในวงการแร่หรือพวกเซรามิกแล้วเราพูดชื่อนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้แอนติตะกั่วแดงเจอแล้วครับ PB3O4 นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะจะค่อนข้างปลอดภัยการใช้งานกว่าไอตัวสีเหลืองนะครับนะซอลเค้กนะครับถ้าเวลาเขาเรียกซอลเค้กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโซเดียมซัลเฟตนะครับก็เป็นแร่เหมือนกันนะครับหรือบางทีถ้าไม่เป็นแร่นี่ก็อาจจะเป็นไบโปรดักต์จากอุตสาหกรรมนะครับที่มันออกมานะครับในบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะผลิตตัวนี้ออกมานะครับบางทีก็ถ้ามันไปซื้อของที่เรียกว่าเป็นไบโปรดักต์เนี่ยก็จะได้ราคาถูกลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นไบโปรดักต์ที่ปลอดภัยนะครับเรียกได้ว่ากรมโรงงานต่างๆเนี่ยเขากำหนดว่ามันปลอดภัยนะถึงจะซื้อมาใช้งานได้อะไรเงี้ยนะครับนะส่วนซิลิก้าก็ไม่มีอะไรนะซิลิก้าส่วนใหญ่มาจากทรายนะครับแล้วก็เจ้าชื่อแปลกๆเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับไปดูคอมโพสิชันนะครับบางอย่างผมก็จำไม่ได้นะครับนะบางอย่างมันก็จะไม่เป๊ะตามนี้นะครับสมมติเราพูดชื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันอยู่1ต่อ1ต่อ2นะครับบางทีนะครับพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาผลิตนะครับเขาจะต้องเอาแร่พวกนี้ไปวิเคราะห์ออกไซด์ก่อนนะครับซึ่งควรใช้เทคนิคอะไรดีเราเรียนคาแลกมาแล้วถ้าตอบได้ไวนะครับวันนี้ปล่อยไวเราอยากได้คอมโพชันที่เป็นออกไซด์นะของแร่เราควรใช้เทคนิคอะไรดี XRF ถูกต้องครับนี่ใครพูดนะเดี๋ยวผมนี่นะให้คะแนน extra ผมไอพีรพัฒน์เหรอเสียงคุณนะครับถูกต้องครับ XRF นะครับเราต้องใช้ XRF ก็คือ X-ray fluorescence นะครับไม่ใช่ XRD นะ XRD ก็คือ X-ray diffraction ตรงนี้เราวิเคราะห์เฟสนะนะ
ไอเฟสที่พูดถึงนี่ก็คือพวกนี้แหละเนี่ยในไอชื่อต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยคือเฟสนะที่มีสูตรอะไรก็ไม่รู้อะนะแต่ว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ไอเฟสเนี่ยจริงๆแล้วคือมันในแร่เดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีหลายเฟสนะมันอาจจะไม่ได้มีแค่เฟสเดียวนั้นอาจจะมี2เฟส3เฟสก็ได้นะแต่ในกรณีของถ้าเราพูดถึงว่าเราอยากรู้ออกไซด์คอมโพสิชันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานพวกแร่นะครับที่มาจากธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ XIF นะครับเพื่อดูว่าออกไซด์มันอยู่กันแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะอ่ะนะครับ XIF พีรพัฒน์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็เขาจะใช้ XIF เพื่อหาเขาก็จะแซมปลิ้งมันอะแซมปลิ้งไอ้วัตถุดิบที่ซื้อเข้ามานะครับหรือตกลงกันนะดีลเลอร์อะไรพวกนี้นะครับว่าจะนำวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยเขาก็จะแซมปลิ้งละนะครับจะแซมปลิ้ง 2-3 ตัวอย่างเข้าห้องแลบเพื่อดูว่าเคมีมันถูกต้องนะหรือมันมีประมาณนี้นะออกไซด์เพื่อเดี๋ยวจะไปเข้าสูตรคำนวณนะครับมันก็จะมีโปรแกรมแหละนะครับทีนี้ในวิชานี้เราก็จะเหมือนกับทำการคำนวณคร่าวๆไม่เป็นนะครับแต่ในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับที่ซับซ้อนอยู่นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะอย่างที่บอกเรื่อง impurity เรื่องความชื้นเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องขนาดดึงเหมือนกันขนาดของไอ้พวกแร่นะครับขนาดทรายอ่ะเดี๋ยวพูดทรายเนาะทรายละเอียดกับทรายหยาบเนี่ยมีผลต่อกระบวนการหล่อเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีว่าเอ้ยสัดส่วนควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่กี่ไมครอนอะไรเงี้ยนะครับว่าที่มันควรจะเข้าไปอยู่ในส่วนผสมอะไรเงี้ยนะครับก็นี้เป็นรายละเอียดแบบปีกย่อยนะครับอยู่นี้ก็จะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับก็สเล็กลามนะครับก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นั่นเองนะครับนะแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้ตัวที่จะใช้เยอะนะครับก็คือโซดาแอชนะครับเป็นตัวให้โซเดียมออกไซด์นะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะโซเดียมไนเตรตนะครับก็อันนี้ให้โซเดียมออกไซด์เหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ออกมาเป็นนะแก๊ส NO 2อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นงานเฉพาะทางที่มีคุณสมบัติที่มีลิเธียมด้วยจะเป็นพวกแก้วที่เอาไปทำพวกที่มันทนเทอร์โมช็อคนะครับเช่นพวกกลุ่มที่เป็นไอ้พวกคุกท็อปนะฮะไอ้ที่มันเป็น